ครับก็คราวที่แล้วที่คุยกันเรื่องหนี้หรือเรื่อง financing เนี่ยเราบอกว่า key issue ของผู้ถือหุ้นนะครับหรือการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นก็คือว่าเรากำลังขายสิทธิ์ในตัวกิจการออกไปนะครับให้กับนักลงทุนที่เข้ามานะเราสัญญาได้ว่าจะให้อะไรนะครับแต่เราไม่มี obligation อะไรทั้งสิ้นเลยไม่เหมือนกับสัญญาหนี้นะครับมันเป็นสัญญาที่มีผลทางกฎหมายเลยว่าสัญญาจะคืนเงินแล้วไม่คืนเงินเขา take action กับเราได้แต่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมแล้วเขาสัญญาอะไรไว้แล้วไม่ทำตามสัญญาทางกฎหมายทำอะไรไม่ได้ครับทำได้แค่เราอาจจะเลิกละไม่ร่วมด้วยไม่ลงทุนด้วยไปขายคนอื่นต่อเป็นต้นครับเวลาเรามาอยู่ตรงนี้เราขอเป็นส่วนแบ่งกำไรของกิจการดังนั้นสิ่งที่เราขอได้กลับคืนมามันก็คาดเดาได้ยากขึ้นถ้าเป็นภาษาเศรษฐศาสตร์เราจะเรียกคำว่า contingent claims นะ contingent ก็แปลว่าขึ้นกับสถานการณ์สถานการณ์นี้ดีได้ทำกำไรเยอะเราก็ได้มากนะครับทำได้น้อยเราก็ไม่ได้หรืออาจจะไม่ได้เลยก็ซ้ำนะครับอาจจะมีคำหนึ่งคำว่า stochastic ใช้กันมากในเศรษฐศาสตร์เหมือนกับมันมี dependency มีอะไรงี้นะครับนี่ key issue เวลาขายหุ้นเนี่ยคือขายให้ใครนะนะครับเขาต้องการอะไรความคาดหวังเขาคืออะไรแล้วเราแลกอะไรไปกับตัวหุ้นนั้นนะครับแลกไปที่ราคาเท่าไหร่แลกแล้วเนี่ยให้สิทธิ์อะไรเขาไปบ้างนะครับมีวิธีอะไรบ้างหน้าที่เขาสามารถมากำกับดูแลหรือมามีสิทธิ์มีเสียงในตัวกิจการเราได้นี่เวลาเราพูดถึงหุ้นส่วนมากเราจะพูดถึงตัวกระบวนการ IPO นะเราเอาหุ้นขายให้กับประชาชนทั่วไปนะครับเรียกว่าเป็น initial public offering ซึ่งถ้าเป็น IPO ระดับโลกที่มีการพูดถึงเยอะนะในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับอันที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อนเลยตอนนี้คือแบบซาอุดีอารามโคคือบริษัทน้ำมันของประเทศซาอุดีอาระเบียเองก่อนหน้านี้เป็นของประเทศนะของราชวงศ์นะครับตอนนี้ออกมาขายให้กับประชาชนทั่วไปถือหุ้นละงั้นก็ถือว่าเป็นดีลที่ใหญ่สุดในโลกเลยนะนะครับระดมทุนได้ถึง 25,600 ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะครับรองลงมาก็อาลีบาบาอูเบอร์เป็นต้นในของปีที่แล้วครับปีนี้ของที่ฮอตที่คนเขาจับตามองกันอยู่ก็คือว่าลูกของอาลีบาบาที่เป็นบริษัทการเงินอาลีเพย์กำลังจะเข้าตลาดตอนนี้ก็มีคอนเทนต์มากมายที่เขาพูดถึงกันก็ลองติดตามอ่านดูได้นะครับอย่างบางบริษัทเข้าตลาดไปแล้วผลตอบแทนก็ดีนะครับบางบริษัทเข้าตลาดไปแล้วก็ขาดทุนได้เหมือนกันอย่างอูเบอร์นะครับอย่างลิฟต์อย่างนี้เราจะคุ้นเคย Uber มากกว่านะครับ Lyft ก็เป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งเหมือนกันนะในระดับโลกที่ให้บริการคล้ายๆกับ Uber นะเข้าตลาดไปแล้วราคาตกครับงั้นราคาที่เขาเสนอขายมากับราคาที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปได้ตามภาวะตลาดคำถามก็คือว่าเราขายให้หุ้นให้เขาเนี่ยนะครับขายไปราคาเท่าไหร่ด้วยนั่นเองนี่สิ่งสำคัญของกระบวนการ IPO คือว่าเราขายหุ้นเนี่ยนะครับขายหุ้นให้ใครก็ได้จริงมั้ยเราเลือกคนซื้อหุ้นก็ได้นะครับการที่สิ่งที่เพื่อนเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับอาจจะมีประเด็นนี้ด้วยนะคือการทำ private equity การทำ venture capital พวกนี้คือการเลือกขายหุ้นให้กับคนบางกลุ่มได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึง public offering นี่คือ extreme หนึ่งเลยนะเราไม่มีสิทธิ์ในการเลือกละว่าใครจะเป็นผู้ถือหุ้นเราในฐานะบริษัทไม่มีสิทธิ์เลือกละว่าใครจะเป็นผู้ถือหุ้นเราแล้วก็คนที่อยากจะเป็นผู้ถือหุ้นเรานะครับแล้วสนใจอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ต้องมีข้อมูลมากพอในการตัดสินใจได้ว่าเขาจะมาเป็นผู้ถือหุ้นเราหรือเปล่าเพราะการที่เราขายในตลาดหมายความว่าคนสามารถเลือกจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ได้ตามอิสระเมื่อไหร่ก็ได้เพราะการซื้อขายตลาดมันมีพื้นที่รองรับอยู่แล้วมีสภาพคล่องวันนี้ตัดสินใจว่าจะขอเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ABC ก็ไปซื้อหุ้นเขาแล้วเป็นผู้ถือหุ้นละวันพรุ่งนี้เกิดตัดสินใจว่าบริษัท ABC นโยบายการดำเนินงานบริษัทเราไม่สนับสนุนเราขายหุ้นทิ้งเราก็ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นนี้ต่อไปนะครับมันทำให้เกิดความคล่องตัวความอิสระมากขึ้นในการเข้าออกใครก็ได้นะครับแต่เนื่องจากใครก็ได้สามารถเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการได้หมดเราก็ต้องมีข้อมูลมากพอให้เขาตัดสินใจได้ว่าเออเราจะเข้ามาร่วมกิจการนี้ดีจริงหรือเปล่าถ้าเกิดเรามองภาพนะครับว่าเราจะเปิดร้านอาหารร้านหนึ่งหรือร้านกาแฟร้านหนึ่งกับเพื่อนนะครับเราก็ทำได้เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ใครมาร่วมหัวจมท้ายกับอนาคตของร้านของเรานะครับเรามีเพื่อน5คนเราจะเลือกมาแค่3คนก็ได้เพราะอีก2คนอาจจะไม่อินครับก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรแต่เราเลือกมาแล้วเราก็เลือกแล้วอยู่กันระยะยาวไปเลยนะครับแต่ตอนจะเลือกเข้ามาก็มีการพูดคุยกันก็จบไปตอนนั้นแต่เนื่องจากการที่หุ้นเราอยู่ตลาดเนี่ยใครจะสามารถเข้าก็ได้ออกมาได้แต่ว่าเขาก็ต้องมีข้อมูลมากพอในการประกอบการตัดสินใจว่าเอจะเข้าดีหรือจะไม่เข้าดีนะครับมันก็เลยต้องมีกระบวนการหลายๆอย่างที่ทำให้เขามั่นใจได้มากขึ้นนะครับเอาเป็นจุดแรกเริ่มก่อนเลยแล้วกันว่าตอนที่เราจะขายกิจการในรูปแบบนี้ให้กับผู้ถือหุ้นธรรมดาทั่วไปอย่างนี้นะครับเราก็ต้องเดบิวต์ก่อนนะให้คนรู้จัก
คนที่อาจจะเป็นหรืออาจจะไม่เป็นผู้ถือหุ้นเราก็ได้นะแต่ว่าเราก็ต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสปอตไลท์ให้คนรู้จักก่อนถ้าเกิดวันนึงเขาอยากไปพูดถือหุ้นขึ้นมาเขาจะได้มีข้อมูลมากพอประกอบการตัดสินใจนะครับเราก็เลยจำเป็นจะต้องมีกระบวนการต่างๆเพื่อลด information asymmetry ให้คนที่อยากจะรู้จักเราทำความรู้จักเราได้ง่ายขึ้นก็เลยต้องมีการผ่านกติกาผ่าน QC นะครับผ่านเงื่อนไขก่อนนะครับซึ่งเงื่อนไขก็มี2อย่างนะอย่างแรกคือเงื่อนไขของตลาดเราจะเอาของไปขายตลาดเราต้องทำการกติกาตลาดเขาว่าเขาต้องการอะไรบ้างนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือก.ล.ต.นะสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะ Securities and Exchange Commission เป็นการกำกับดูแลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของนักลงทุนนะครับนักลงทุนรายย่อยคือคิดง่ายๆก.ล.ต.กลัวนักลงทุนโดนหลอกนะครับแล้วก็ต้องมีกระบวนการอะไรบางอย่างที่ทำให้สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้ว่าเข้ามาเถอะไม่หลอกนะถ้าบริษัทดีหรือไม่ดีอย่างน้อยมันควรจะเกิดขึ้นจากการที่บริษัทนั้นนะครับบริหารงานจัดการเต็มที่ที่สุดแล้วจริงๆแต่เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้นะครับเช่นตัดสินใจผิดโดยที่ตอนนำมาตัดสินใจเรามีข้อมูลมากพอในการตัดสินใจละไม่ใช่ว่าเข้ามาเพื่อเอาเปรียบผู้ถือหุ้นเป็นต้นนะครับเราก็ต้องให้ข้อมูลอย่างอดีตเราเคยมีประวัติยังไงผลประกอบการเป็นไงระบบการบริหารจัดการภายในมีความน่าเชื่อถือพอไหมใครเป็นกรรมการกรรมการมีหน้าที่ดูแลผู้บริหารบริษัทเนี่ยกรรมการทำงานให้ใครกรรมการจะทำงานให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือกรรมการเป็นคนในครอบครัวคนรู้จักอย่างเดียวอันนั้นอาจจะน่าเชื่อถือไม่มากเท่าที่ควรก็ต้องไปจัดโครงสร้างตัวระบบการบริหารจัดการภายในบริษัทใหม่ให้ลด information asymmetry ได้นะครับที่เราอาจจะเคยได้ยินพวก good corporate governance พวกเนี้ยก็คือระบบการบริหารจัดการภายในบริษัทว่าทำยังไงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนรายย่อยที่อาจจะไม่ได้รู้กิจการมากพอหรือไม่มีเวลาในการเข้ามาทำความรู้จักกิจการมากพอก็ได้แล้วก็ขายนะขายหุ้นขายอะไรอย่างนี้นะครับออกมาโรดโชว์เรียกว่าเหมือนกับจัดงานเปิดตัวนะเวลาเราจะขายของขาย product อะไรอย่างนี้ก็มีจัดงานเปิดตัว launch new product ใหม่คนรู้จักละซื้อได้ที่ห้างนี้ห้างนี้ห้างนี้การขายหุ้นก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะเราก็มีการจ้างบริษัทมา PR นะครับช่วยมาโฆษณาบริษัทผมให้คนรู้จักหน่อยว่าทำไมถึงควรจะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทผมนะครับอันนี้จะเป็นโรดโชว์เราเรียกว่าโรดโชว์เพราะว่าในอดีตเนาะเราก็ต้องเดินทางไปหลายที่เพื่อให้คนรู้จักเราทุกวันนี้มันเริ่มโลกมันเริ่มแคบลงเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นแต่คำนี้ก็เป็นมรดกที่เราได้รับตกทอดมาว่าเราก็ต้องออกเดินสายใช้คำนี้ดีกว่านะออกเดินสายแนะนำตัวเองกับคนอื่นให้คนรู้จักเรานะครับแล้วก็ใช้คำว่าโรดโชว์นั่นเองเราระหว่างทางเราก็จะมีผู้ที่มาช่วยเหลือเรานะครับผู้ที่ช่วยเหลือเราก็มีทั้งเรื่องที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะครับผู้ที่มาช่วยในเรื่องการจัดจำหน่ายนะครับเราเรียกว่าอันเดอร์ไรเตอร์ก็ได้นะครับอันเดอร์ไรเตอร์ก็มีหน้าที่เอาหุ้นเราไปขายหานักลงทุนให้นะครับในบางกรณีถ้าเกิดอาจจะมีการเหมาบอกว่าไม่ต้องกลัวนะขายได้ขายไม่ได้เอางี้แล้วกันคุณต้องการระดมทุน500ล้านบาทหุ้นละ50บาทจำนวน10ล้านหุ้นนะรวมกันเป็น500ล้านบาทถ้าคุณอยากได้เงิน500ล้านบาทแน่ๆไม่ต้องห่วงแล้วกันเดี๋ยวผมจัดการให้ผมหาเงินให้คุณ500ล้านบาทแน่ๆนะครับขายได้ขายไม่ได้ไม่ว่ากันคือเป็นหน้าที่ผมต้องจัดการนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการันตีนะ underwriting นะครับที่แบบเรามีการรับประกันเลยนะรับประกันการจัดจำหน่ายว่าขายได้แน่นอนนะครับพูดง่ายๆคือเขาซื้อหุ้นจากเราไปขายต่อให้นั่นแหละนะครับในขณะที่ best effort ก็คือว่าเดี๋ยวผมพยายามขายให้ขายได้เท่าไหร่เท่านั้นอันนี้โมเดลคล้ายๆเหมือนกับร้านค้าเนี่ยนะครับถ้าร้านค้าซื้อของเข้าร้านเลยเนาะร้านค้าซื้อของเข้าร้านเลยนะครับแล้วก็ไปขายต่ออันนี้ก็เหมือนกับคล้ายๆเหมาให้ไม่ต้องห่วงคุณได้เงินไว้แน่ๆนะครับอีกแบบนึงก็คือขายฝากฝากขายขายฝากอาจารย์ไม่ดูอะไรขึ้นก่อนก็มาฝากขายเดี๋ยวผมมีหน้าร้านเดี๋ยวผมมาวางขายให้ขายได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมก็ส่งเงินให้คุณตามนั้นน่ะของที่ขายไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้นะครับเรา best effort ละอันนี้เราที่ในวงการการเงินก็จะมีคำว่าเฟิร์มนะ underwriting กับ best effort นะเฟิร์มก็คือว่าไม่ต้องห่วงอยากได้500ล้านเอาไปเลยนะครับกับ best effort ก็คือว่าขายได้เต็มที่แล้วครับได้แค่นี้แหละนะครับซึ่งเขาจะมีต้นทุนนะสำหรับบริษัทที่ต้องระดมทุนไปจ่ายให้กับ underwriter เหมือนกันว่าจะต้องแบ่งส่วนแบ่งให้เขาเท่าไหร่บ้านเราถือว่าฟรีค่อนข้างต่ำนะค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ 3% กว่าเท่านั้นนะครับถ้าเกิดต่างประเทศเนี่ยบางทีมันขึ้นได้ถึง 7% เลยนะอเมริกาเป็นต้นนี่ก็แล้วแต่บริบทของประเทศนี้คราวที่แล้วเพื่อนนำมาเสนอแล้วว่าบริษัทเข้าตลาดหุ้นทำไมนะครับก็อยากจะชวนคิดในมุมนี้ว่าบริษัทเข้าตลาดหุ้นแล้วเนี่ย
มันทำอะไรเพิ่มเติมได้บ้างเพราะหุ้นของบริษัทขายให้ใครก็ได้อยู่แล้วนะครับระดมทุนก็ระดมทุนได้ง่ายอยู่แล้วแต่การที่มาขายกับวงกว้างเกิดอะไรขึ้นนะอย่างแรกเลยก็คือว่าระดมทุนระดมทุนได้อยู่แล้วแต่ระดมทุนจากคนที่อาจจะพร้อมให้เราเงินเรามากกว่าชอบเรามากกว่ากล้าซื้อหุ้นเราในราคาที่สูงกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมีแบรนด์หนึ่งที่คุณชื่นชอบมากเลยแต่คุณไม่มีโอกาสเป็นผู้ถือหุ้นเลยวันดีคืนดีก็บอกว่าอ่ะเราเปิดให้คนทั่วไปถือแล้วนะคุณอาจจะอยากเป็นผู้ถือหุ้นเขาก็ได้เคสตี้มีอันหนึ่งนะบริษัทล็อกซิตานนะครับขายพวกเครื่องใช้ในห้องน้ำต่างๆเนาะนะครับก็ไม่รู้ภาษาทางการเขาเรียกบริษัทพวกนี้เป็นบริษัทอะไรแล้วกันนะคอสเมติกก็ไม่ใช่แต่ว่าขายพวกนี้แหละนะครับขายพวกแบบเครื่องใช้บวกเครื่องหอมนะนิดนึงเป็นบริษัทฝรั่งเศสเนาะแต่ว่าตอนเลือกเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับเขาเลือกเข้าที่ฮ่องกงคุณลองช่วยกันคิดหน่อยไหมว่าเราเป็นบริษัทฝรั่งเศสอะทำไมไปขายหุ้นตัวเองเอาหุ้นตัวเองไปเข้าตลาดฮ่องกงอะมีประโยชน์อะไรทำไมบริษัทฝรั่งเศสไม่เข้าที่ฝรั่งเศสเข้าที่ฮ่องกงแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรขึ้นล่ะระหว่างนี้อาจารย์รอคำตอบไปพูดประเด็นอื่นไปด้วยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์กลับมาอ๋อมีเพื่อนตอบมาแล้วนักลงทุนฮ่องกงเงินหนาเขามีตังค์ซื้อมากกว่าเอ๊ะแต่มีเงินแล้วไงทำไมจะมาซื้อของเราเพื่อนอีกคนบอกมาบอกว่าเป็นที่นิยมในฮ่องกงถ้าลองวิเคราะห์ดูลอซิตานใครเป็นลูกค้าลอซิตานคงไม่ใช่คนฝรั่งเศสเป็นหลักแต่ว่ามักจะเป็นอย่างเราเนี่ยเราชอบกันมากนักท่องเที่ยวอะไรงี้เป็นต้นนะครับซื้อกันงั้นถ้าเกิดนักลูกค้าเรานะเป็นคนฮ่องกงมากกว่าเราอาจจะอยากไปขายเขาก็ได้นะมีเพื่อนบางคนตอบมาบอกว่าเฮ้ยบริษัทเราอยากจะให้คนฮ่องกงรู้จักอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะไปขายที่นู่นเพราะต้องการจะไปหาลูกค้าที่นู่นก็จะเป็นหนึ่งในเหตุผลเหมือนกันแต่ว่าเหตุผลที่เขาให้สัมภาษณ์มานะพอดีมีเคสสตัดดี้ฮาร์วาร์ดอันหนึ่งเหมือนกันที่เขาใช้กันครับเหตุผลที่เขาให้สัมภาษณ์มาเขาบอกว่าเขาเลือกไปอยู่ที่นู่นเนี่ยเพราะว่าลูกค้าเขาเองเนี่ยคนที่ซื้อของเขาเนี่ยส่วนมากเป็นคนจีนนะครับแล้วคนตอนนั้นตลาดหุ้นจีนเนี่ยยังไม่ได้เปิดสักทีเดียวนั้น next best thing ก็คือฮ่องกงเขาเลยตัดสินใจว่าเขาไปขายหุ้นที่ฮ่องกงแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายตอนขายหุ้นเนี่ยน่าจะได้การตอบรับที่ดีกว่านะครับก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะยอดจองเข้ามาอาจารย์จำไม่ได้ว่ากี่เท่านะครับแต่ว่าสมมติขายหุ้นอยู่100หุ้นนะครับก็จะได้รับยอดจองเข้ามามากกว่าจำนวนหุ้นที่ขายซะอีกงั้นมีคนจองซื้อเยอะก็ย่อมแปลว่าได้ราคาที่ดีกว่านะครับนั่นคือเหตุผลมีเพื่อนเราถามว่าถ้าเป็นอาลีบาบาล่ะไปจดทะเบียนที่อเมริกาเออนะครับจดทะเบียนที่อเมริกาเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็กลับกันเหมือนกันนะตอนที่อาลีบาบาจดทะเบียนตอนนั้นเขาก็เลือกได้ว่าอยู่ที่เมืองจีนหรืออยู่ที่อเมริกานะครับหลายบริษัทในช่วงประมาณ 2015-2016 นะครับไปจดทะเบียนที่ประเทศอเมริกาเพราะว่าเขาบอกว่าอย่างงี้นะช่วงนั้นน่ะนักลงทุนอเมริกาอยากลงทุนในจีนจะตายแต่การซื้อหุ้นในประเทศจีนมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะการซื้อหุ้นประเทศจีนไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเพราะว่าต้องเอาเงินเข้าประเทศให้ได้ต้องซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยต้องซื้อผ่านกองทุนเป็นต้นงั้น direct purchase ถ้าอยากซื้อนะครับถ้าไปจดทะเบียนที่อเมริกาแล้วมีคนอยากซื้อที่อเมริกามากกว่าเขาซื้อง่ายกว่าเอ้ยมันก็ดีซื้อง่ายขายคล่องอาจจะเป็นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงนะครับที่จดทะเบียนอเมริกาเพราะว่าจดทะเบียนอเมริกาก็เป็นหุ้นเทคอยู่ใน Nasdaq ตอนนี้คุณกำลังเทียบบาทเทียบไหลกับ Google Apple Facebook Netflix เลยนะอาจจะเป็นความภาคภูมิใจของเราอย่างนึงก็ได้ว่าเราอยากจะไปอยู่เคียงบาเคียงไหลกับบริษัทต่างๆเหล่านั้นดังนั้น choice ในการจดทะเบียนเนี่ยสมัยก่อนเรามักจะนึกว่าบริษัทประเทศไหนก็มักจะจดทะเบียนที่นั่นก็มักจะถูกเพราะว่าคนที่เป็นคนซื้อกับคนรู้จักเราเนี่ยเราอาจจะมีคิดว่าเอ๊ะคนที่จะซื้อหุ้นเราเนี่ยน่าจะเป็นคนที่อยู่ใกล้เรามากกว่าเขาเรียกว่าเป็น home country bias หรือ home market bias คือเราอยู่ตัวเราเองอยู่ตลาดไหนเราก็มักจะขายที่ตลาดนั้นเพราะว่าเราอยากให้เขาซื้อตัวเราเองเหมือนกันนะนักลงทุนเองเนี่ยเราลงทุนในหุ้นเราก็มักจะเลือกหุ้นในตลาดที่เราคุ้นเคยอย่างคนไทยถ้าเลือกซื้อก็ว่าซื้อหุ้นไทยดีกว่าเรารู้จักบริษัทไทยแต่เอาจริงๆนะครับตอนนี้มันก็เริ่มมีแนวคิดบอกว่าคนที่ลงทุนในหุ้นในตลาดที่ตัวเองรู้จักมากกว่าพวกนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเสียโอกาสในการไดเวอร์ซิฟายได้ผลประโยชน์จากหุ้นที่อื่นที่อาจจะดีก็ได้นะแต่เพียงเพราะว่าเราคิดว่ามันไกลตัวไม่คุ้นเคยไม่ลงทุนตอนนี้พวกinvestment consultant ต่างๆเขาก็เริ่มมีการคุยเกี่ยวกับเรื่อง home bias มากขึ้นว่าคนไทยที่ผ่านมาลงทุนในหุ้นไทยเยอะมากนะครับจริงๆเราเอาเงินไปลงแบบจีนบ้างอเมริกาบ้างพวกนี้มันก็เป็นช่องทางในการทำกำไรเพิ่มขึ้นเหมือนกันซึ่งมันก็น่าสนใจเพราะหุ้นในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ค่อยมีหุ้นที่เป็น new economy เท่าไหร่อย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาสังเกตได้ชัดเลยว่า Nasdaq เนี่ย
ทำ all time high เรื่อยๆเลยนะหลังจากโควิดว่าเฮ้ยโลกยังติดโรคระบาดกันอยู่เลยเศรษฐกิจก็แย่ทำไมหุ้นพวกนี้ดีเพราะมันเป็นหุ้นเทคซึ่งคนอาจจะอยากได้หุ้นเทคก็ได้คนชื่นชอบหุ้นเทคคนก็เอาเงินไปซื้อราคาหุ้นก็ดีขึ้นนะครับมันก็เป็นสิทธิ์ของนักลงทุนเขาเหมือนกันว่าเราชอบหุ้นไหนเราก็ซื้อหุ้นนั้นบางคนเขาบอกว่าตลาดหุ้นมันก็คือเป็นประชาธิปไตยตลาดทุนนิยมประชาธิปไตยขอโทษเพราะว่าเราเลือกซื้อหุ้นบริษัทที่เราชอบมันก็เป็นการโหวตเหมือนกันว่าเราคิดบริษัทนี้ดีบริษัทไหนเราไม่ชอบเราขายทิ้งมันก็เป็นการโหวตเหมือนกันว่าบริษัทนี้เราไม่ชอบเราไม่สนับสนุนนะครับนั้นถ้าเกิดเราเป็นที่ชื่นชอบนะราคาหุ้นของเราก็จะสะท้อนความชื่นชอบด้วยนั่นเองนะครับนี่ตอนนี้มีเพื่อนถามมากี่เรื่องค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนตัวลงช่วงนี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่ามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องค่าเงินอันนี้เรื่องค่าเงินกับเรื่องการลงทุนอาจารย์ส่วนตัวกังวลน้อยนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมูลค่ากิจการเนี่ยขึ้นกับว่าตัวกิจการเองนะครับหารายได้จากไหนถ้าเกิดกิจการหารายได้จากประเทศที่ไม่มีปัญหาเรื่องค่าเงินอะไรเลยนะครับตัวมูลค่ากิจการเนี่ยก็ขึ้นก็ต้องตีเป็นมูลค่าจากตัวฟันดาเมนทัลวาลูตามนั้นก่อนส่วนตัวราคาหุ้นเองถ้ามีจะมีการปรับนะครับมันก็ต้องแปลงเป็นตัวค่าเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนณวันนั้นนะตัวราคาหุ้นอาจจะเปลี่ยนแปลงอาจจะเวลาโค้ดตัวเลขอาจจะเปลี่ยนแปลงแต่ตัวมูลค่าฟันดาเมนทัลวาลูเวลาแปลงเป็นตัวค่าเงินที่สะท้อนตัวกิจการของธุรกิจแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงนะครับนั้นส่วนตัวอาจารย์เองคิดว่าเรื่องประเด็นเรื่องค่าเงินกับการจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ประเทศไหนอันนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับมากเท่าว่าตัวกิจการเราหากินกับลูกค้าตลาดไหนอันนั้นส่งผลกระทบต่อมูลค่ากิจการมากกว่าการเลือกตลาดต่างประเทศมักจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการหาลูกค้า1และ2คือการสร้างความชอบธรรมว่าบริษัทเราจดทะเบียนต่างประเทศเลยนะจดทะเบียนอเมริกาเลยนะมันเท่อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มาที่ประเด็นเนี้ยถ้าเราเกิดเราคิดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องแบรนดิ้งด้วยการที่เราจดทะเบียนในตลาดพวกนี้มันเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับบริษัทเรางั้นสเต็กโฮลเดอร์ของเรานะครับนอกเหนือจากนักลงทุนนะอาจจะเป็นซัพพลายเออร์ด้วยนะพนักงานด้วยเป็นต้นก็อาจจะอยากมาทำงานกับเรามากขึ้นนะครับบางคนจะบอกว่าเข้าตลาดเพราะอะไรเพราะตอนนี้คนเขาอยากได้หุ้นของผมอ่ะขายตอนนี้ใครๆก็เอางั้นได้ราคาดีทำไมจะไม่ขายล่ะอันนี้คือ market timing นะประเด็นที่3 favorable market condition คือ market timing นะครับประเด็นที่4ก็คือว่า flexible exit นะเพื่อเราบอกละคราวที่แล้วว่าเอ๊ะมันเป็น exit strategy เหมือนกันนะของการเข้าตลาดจริงๆขายหุ้นเป็น exit strategy ได้เสมอนะครับแต่การขายหุ้นผ่านตลาดข้อดีก็คือว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องพึ่งใครคนใดคนหนึ่งนะในการขายถ้าเกิดเราเป็นบริษัทอยู่นอกตลาดเวลาจะขายหุ้นเราก็ต้องไปคุยว่าเอ้ยใครจะมาซื้อหุ้นต่อเขากังวลว่าเข้ามาแล้วจะออกได้ไหมนะครับพอมันอยู่ในตลาดปุ๊บเนี่ย flexibility ของการเข้าออกมันง่ายขึ้นนะครับเวลาเราไปขายคนอื่นต่อเราก็หาคนซื้อต่อได้มากขึ้นสักวันเราตัดสินใจว่าจะกลับมาซื้อใหม่แล้วก็กลับเข้ามาได้ถ้าเกิดคุณอยู่เป็นบริษัทนอกตลาดคุณขายหุ้นไปแล้วสักวันนึงคุณเปลี่ยนใจบอกขอโทษทีที่ขายหุ้นไปคิดผิดอยากจะกลับมาเป็นผู้ถือหุ้นใหม่เขาบอกเฮ้ยคุณไปแล้วไปเลยขอโทษเราไม่รับละขออนุญาตไม่รับคนที่ทอดทิ้งเราไปมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นปัจจุบันแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ตลาดหลักทรัพย์คุณไม่มีสิทธิ์เลือกผู้ถือหุ้นแล้วใครจะเข้ามาก็ได้ใครจะออกก็ได้นะครับนั้นข้อดีที่เป็นทางอ้อมอีกอันนึงก็คือว่าการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์พวกนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนดิสซิพลินมากขึ้นเพราะว่าแค่ใครๆก็สามารถมาซื้อหุ้นเราได้ก็แปลว่าเขาอาจจะมาเทคโอเวอร์หุ้นเราก็ได้การที่บริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วมีหุ้นสภาพคล่องมากพอที่สามารถถูกเทคโอเวอร์ได้มันก็เป็นดิสซิพลินให้ตัวบริษัทจะต้องบริหารจัดการอย่างเหมาะสมด้วยเพราะถ้าเกิดทำไม่ดีปุ๊บนะคนเขาก็มาเทคกิจการเรามาเป็นเจ้าของแทนได้เหมือนกันนี่ประเด็นที่อาจารย์ให้ไว้อันที่5นี้นะครับออปชันสำหรับ M&A อันนี้มันเป็นอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะแต่ถือว่าเป็นประโยชน์ทางอ้อมเล็กๆกันละกันนะครับเวลาเราไปซื้อกิจการคนอื่นอย่างเงี้ยครับสมมติอาจารย์เป็นบริษัท A ซื้อบริษัท B อยากได้บริษัทเขาทำไงได้บ้างอาจารย์จ่ายเป็นเงินก็ได้ไปกู้เงินมาหรือเอาเงินสดที่มีไปซื้อเขาหรือวิธีที่2ก็คือว่าอาจารย์บอกว่าเอ้ยผมขอซื้อบริษัทคุณเอาทำไงดีอ่ะผมขอเอาหุ้นของผมไปแลกกับหุ้นบริษัทคุณเอาหุ้นของผมไปแลกกับหุ้นของบริษัทคุณไปจ่ายมาจ่ายเพื่อซื้อหุ้นจ่ายใครจ่ายผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นของบริษัท B แทนที่ได้เงินสดเขาบอกว่าผมเอาหุ้นบริษัท A มาแลกครับเอาหุ้นบริษัท A มาแลกหุ้นบริษัท B ที่คุณมีอยู่นะอาจารย์พูดอย่างนี้งงเปล่าวะนะเราเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท B ถือหุ้นบริษัท B อยู่เขาบอกเขาอยากได้บริษัทนี้
ช่วยขายหุ้นให้ผมหน่อยอ่ะขายไงล่ะแบบแรกเอาตังไปเอาเงินสดไปแล้วหุ้นมาบริษัท A ก็เป็นเจ้าของอยู่ดีแบบที่สองคือว่าผมเอาหุ้นบริษัทผมมาแลกหุ้นบริษัทคุณก็แล้วกันเอาหุ้นไปแล้วหุ้นคุณมาก็ได้หุ้นมาแทนเงินนะครับนั้นง่ายๆแค่นี้เลยนะจ่ายเป็นเงินก็ได้จ่ายเป็นหุ้นก็ได้จ่ายเป็นหุ้นไปก็คือไม่ได้จ่ายเป็นไม่ต้องหาเงินมาจ่ายแต่เขาก็ได้หุ้นที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับความที่เขาต้องการคำถามคือว่าเอาหุ้นไปแลกเนี่ยถ้าเกิดบริษัทเรานอกตลาดบอกผมแจกหุ้นคุณครับแบบเดี๋ยวพี่เอาหุ้นนี้มาผมจะขายยังไงล่ะถ้าเกิดหุ้นเป็นหุ้นบริษัทนอกตลาดวิธีเดียวที่วิธีหลักๆที่ผมจะได้เงินก็คือว่าพี่ต้องจ่ายปันผลให้ผมไม่งั้นผมไม่ได้ตังค์ถ้าผมจะเอาหุ้นนี้ไปขายชาวบ้านต่อก็ขายยากมากไม่เอาดีกว่าแต่ถ้าเกิดเราเอาหุ้นบริษัทจดทะเบียนไปแลกหุ้นบริษัทคนอื่นบอกเนี่ยผมจ่ายเป็นหุ้นแทนแล้วหุ้นผมอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะเอาหุ้นไปถ้าเกิดคุณไม่พอใจคุณขายหุ้นทิ้งก็ได้ได้เงินกลับคืนมาเฮ้ยก็น่ารับมากกว่านะนะครับดังนั้นพอมีหุ้นอยู่ในตลาดแล้วเนี่ยมันเป็นของที่ซื้อขายได้ง่ายขึ้นนะเราก็สามารถคิดได้ว่าการที่หุ้นพวกนี้ซื้อขายได้ง่ายขึ้นมันเกิดประโยชน์อะไรได้บ้างประโยชน์สุดท้ายที่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงก็คือว่าถ้าเราทำงานให้บริษัทนะบริษัทเข้าตลาดหุ้นเราเนี่ยสบายใจขึ้นละเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่ในบริษัทนะแล้วบริษัทไม่อยู่ในตลาดหุ้นเราเป็นลูกจ้างบริษัทเราเหนื่อยเพื่อบริษัทบริษัทเกิดประโยชน์ขึ้นบริษัทเกิดกำไรขึ้นบริษัทจ่ายค่าแรงให้เราอาจจะจ่ายโบนัสค่าเหนื่อยให้บ้างแต่ว่าจะได้ผลประโยชน์จาก success ของบริษัทมันขึ้นกับเจ้านายเรากับผู้บริหารเราว่าเขาจะเมตตาเราหรือเปล่าเราทำกำไรให้เขาแทบตายเขาไม่ให้เราเลยเหนื่อยอ่ะจะเหนื่อยเพื่อเขาไปทำไมแต่ถ้าเกิดบริษัทเราอยู่ตลาดซับเราทำเหนื่อยเพื่อบริษัทโอเคบริษัทอาจจะไม่ได้จ่ายเงินให้เราแต่ถ้าเกิดความเหนื่อยของเรามาทำให้บริษัทดีขึ้นเราก็ซื้อหุ้นบริษัทไว้สินะเราซื้อหุ้นบริษัทที่เราทำงานไว้ถ้าเกิดเราเหนื่อยแล้วเราคิดว่าความเหนื่อยของเรามันส่งผลกระทบต่อบริษัทเราบริษัทมันดีไปด้วยเราก็ยอมเหนื่อยได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่จ่ายเราโดยตรงแต่ว่าความพยายามของเราเนี่ยมันรีวอร์ดเราได้ด้วยการที่มูลค่าของกิจการมันดีขึ้นเราก็โตไปกับกิจการได้ด้วยเช่นกันนะครับนั้นหนึ่งในสิ่งที่เขามักจะพบกันก็คือว่าบริษัทนะถ้าเกิดอยู่นอกตลาดเนี่ยนะครับพออยู่ในตลาดปุ๊บ retention ของพนักงานดีขึ้นพอบริษัทอยู่ในตลาดซับปุ๊บเนี่ยเราสามารถเก็บพนักงานทำงานอยู่ด้วยได้มากขึ้นเพราะว่าพนักงานสามารถมีความสำเร็จไปกับกิจการได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าทางอ้อมนิดนึงนะเขาจะใช้วิธีว่าตอนจะเข้าตลาดเนี่ยแจกหุ้นพนักงานนะครับแจกหุ้นพนักงานให้แล้วก็คุณได้ซื้อหุ้นราคาพิเศษถือว่าตอบแทนที่อยู่กับเรามานานนะครับหุ้นราคาขายนักลงทุนทั่วไปขาย10ผมขายคุณ5นะครับได้มาราคา5ขายนักลงทุนทั่วไป10เข้าตลาดแล้วราคาจะเพิ่มเป็น20บาทเฮ้ยเราได้หุ้นมาในราคาแค่50บาทแต่ว่ามูลค่าเข้าตลาดเป็น20ก็ดีนะนะครับเขาจะแถมเงื่อนไขไปด้วยว่าอ๋อแต่ที่ซื้อให้ราคา5บาทเนี่ยเดี๋ยวนิดนึงนะจะขายหุ้นได้เนี่ยช่วยอยู่กับเราหลังเข้าตลาดไปสัก3ปีนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนอยู่กับเราไปก่อนสัก3ปีถ้าเกิดอยู่ครบ3ปีโอเคหุ้นนี้สามารถแตะได้ซื้อขายได้แต่ถ้าเกิดระหว่างนี้หลังเข้าตลาดไปแล้วนะครับคุณได้หุ้นไปแล้วคุณขายหุ้นทิ้งเราทิ้งทุนไปเลยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เราอยากให้คุณอยู่ต่อไปก่อนนะครับมันก็เป็นกลยุทธ์ retention อย่างหนึ่งเหมือนกันอ่ะโอเคอาจารย์พูดมาเยอะละนะครับเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการการทำIPO ต่างๆเกี่ยวกับ information asymmetryอันนี้เป็นต้นนะครับแล้วเรามีกระบวนการอย่างไรในการลด information asymmetry นั้นวันนี้จะมาให้เพื่อนเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่อง private equity ซึ่งสลับขั้วเลยนะนี่คือ public equity นะครับหุ้นที่คนทั่วไปสามารถซื้อได้แต่ถ้าเกิดเป็น private equity ล่ะนะครับธุรกิจนั้นคืออะไรแล้วก็เรามี concern อะไรเพิ่มเติมกับนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้อาจารย์หยุดอัดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์มอบเวทีให้เพื่อนเราละ